สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวครับเจ้าแอมจิ๋วตัวหนึ่งครับที่เหมาะกับนัก DIY นะครับสามารถนำไปประยุกต์หรือว่าประดิษฐ์ลำโพงนะครับจากอุปกรณ์ต่างๆเรามาดูแอมจิ๋วตัวนี้กันครับนี่ครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะครับมันจิ๋วมากๆครับเนี่ยครับใหญ่กว่าเหรียญ10หน่อยนึงนะครับแล้วถ้าเทียบกับนิ้วผมเนี่ยก็ประมาณ2นิ้วโป้งนี่ก็คือเต็มบอร์ดแล้วครับแล้วนะครับไม่ใช่ว่าของเขาจะเสียงไม่ดีนะครับเสียงดีแล้วก็กำลังขับดีด้วยครับซึ่งของผมนะครับผมต่อไว้กับตู้ขนาดนี้ครับผมต่อไว้สายข้างเดียวนะครับใช้ลำโพงนะครับลำโพงเบส10นิ้วเสียงกลาง 6.5 นิ้วแล้วก็แหลม4นิ้วครับขับได้อย่างสบายสบายครับก็คือเขาขับซ้ายฝานะครับ50คูณ2ก็คือ50วัตต์2ด้านนี่ผมต่อไว้ข้างเดียวครับเพราะว่ามีตู้เดียวนะครับแล้วก็ใส่คาปาซิเตอร์นะครับช่วยเรื่องกระแสไฟนะครับแล้วเขาก็กินไฟน้อยด้วยครับใช้ไฟแค่12โวลต์นะครับเนี่ยผมใช้แค่อะแดปเตอร์ตัวนี้เองครับใช้งานง่ายๆไม่ต้องใช้สเต็ปอัพไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยโดยปกติแล้วเนี่ยคือตัวเขาเพียวๆเดียวๆเลยนะครับก็สามารถขับเสียงออกได้ไพเราะด้วยครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นโวลูมนะครับและก็ตัวปิดเปิดอยู่ในตัวเดียวกันเหมาะกับนักประดิษฐ์นะครับนัก DIY ที่สามารถนำแอมพวกนี้นะครับไปประดิษฐ์นี่ผมก็ทำไว้เป็นลำโพงเหมือนกันนะครับมาจากของเล่นนะครับมีไฟวิ่งแล้วก็มีโวลูมตัวเดียวในลักษณะนี้ครับที่สามารถนำไป DIY ต่อยอดได้หลากหลายครับส่วนตัวเคสตัวนี้นะครับตัวบอดี้นี่ก็คือกล่องของ power supply ครับที่ผมนำมาดัดแปลงใช้นะครับซึ่งเราถอดแผงวงจรออกไปแล้วนะครับเอาสายเอาอะไรไปใช้ประโยชน์แล้วก็นำกล่องนะครับของเขามาใช้งานได้ด้วยนี่ครับเราก็จะมีพัดลมระบายความร้อนด้วยครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าครับได้ยินแค่เสียงลมทิ้งตัวลงนอนของผู้ยิ่งใหญ่ใจก็ยังไม่คิดอาจหางกล้าแม้ฝันลองลุกคุกคลานใจยังคงบอกยอมให้เขาที่ใหญ่โตกว่าที่ตราดาว่ามึงคงไม่มีวันขึ้นมายิ่งใหญ่เป็นได้เพียงนักร้องที่รอวันสลายI've been flying from town to town.